วัสดีค่ะทางเราเป็นตัวแทนจากพัฒนาชุมชนนะครับจังหวัดสุโขทัยวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนกลุ่มบ้านนาต้นจันทร์กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจันทร์อยากจะให้อธิบายกันนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรอยากจะให้ทางคุณพี่นะครับแนะนำตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ทำกิจการของกลุ่มนี้ยังไงนะครับค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำก่อนเนาะว่าตัวเองชื่อเกียรติพุทธิสารนะคะก็ดูแลในเรื่องของการตลาดนะคะตลาดในเรื่องของกลุ่มอาชีพทอผ้าของบ้านนาต้นจันทร์นะคะที่นี่เราเริ่มทำกลุ่มอาชีพมาตั้งแต่ปี2534ค่ะ34ใช่ค่ะเริ่มแค่21คนนะคะแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะจาก21คนเป็น52คนนะคะจาก52คนนี้เราก็ไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจกับพัฒนาชุมชนแล้วก็ไปออกใบวิสาหกิจกับของภาคเกษตรอะค่ะก็มีใบรับรองมาโดยหลักโดยรวมแล้วเราก็จะทอผ้ากันเป็นสัดส่วนใหญ่อะค่ะใช้ผ้าเป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายทอมือละค่ะแล้วก็หลังจากพัฒนาชุมชนเริ่มเข้ามามีบทบาทให้มาสนับสนุนในเรื่องของโครงการต่างๆค่ะพัฒนาชุมชนก็ให้งบสนับสนุนในส่วนของซื้อวัตถุดิบอะค่ะเป็นเส้นฝ้ายค่ะก็ให้มา 25,000 บาทค่ะก็หลังจากทอเป็นผ้าแล้วทำเป็นแปรรูปเป็นก็หลากหลายนะคะก็ต่อมาเราก็มาคิดค้นเรื่องของภูมิปัญญาค่ะแล้วก็ใช้ผ้าที่เราย้อมสีเองค่ะโดยคิดค้นจากภูมิปัญญาค่ะเขาเรียกว่าผ้าหมักโครนนะคะแล้วก็มาแปรรูปค่ะแปรรูปแล้วก็เศษจากงานที่เราแปรรูปก็จะมีเศษผ้าเศษเล็กเศษน้อยค่ะเราก็เอามาต่อเพื่อจะให้เกิดมูลค่าเราก็เอาไปด้นมือนะคะเป็นเล็กอย่างนี้เท่านั้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะก็ไปด้นมือค่ะส่วนหนึ่งก็เราก็หาองค์ความรู้ต่างๆก็จะได้จากหน่วยงานที่ดูแลก็อย่างพัฒนาชุมชนนี้ก็จะส่งเสริมนะคะให้วิทยากรมาสอนนะคะออกแบบเรื่องแพ็กเกจแพ็กกิ้งแล้วก็ไปจดในเรื่องของการจดแบรนด์จดลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะแล้วก็ทำด้วยโครงการหลายๆโครงการนะคะอันนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะคะจากเศษผ้าเล็กๆอะค่ะก็แปรรูปขึ้นมานอกจากขายที่หน้าร้านตรงนี้นอกมีส่งไปขายที่อื่นไหมครับนอกเหนือจากที่นี่เป็นศูนย์กลางนะคะที่ผลิตแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีร้านนะคะของเราเองที่สวนจตุจักรนะคะแล้วก็เปิดมาประมาณ10ปีแล้วนะคะก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็จะไปขายที่สวนจตุจักรค่ะแล้วส่วนหนึ่งทางพัฒนาชุมชนก็จะมีบูธให้เราค่ะเป็นบูธโอท็อปเพราะว่าเราก็จดเป็นขึ้นไปทะเบียนโอท็อปของจังหวัดสุโขทัยอะค่ะได้ปีนี้ก็ได้5ดาวค่ะก็ออกบูธตามหน่วยงานต่างๆนะคะตามงานรถโชว์บ้างค่ะงานโอท็อปซิตี้บ้างประจำปีที่จะต้องไปก็ที่เมืองทองอะค่ะตัวผลิตภัณฑ์ที่มาให้ทำเป็นมาสเตอร์พีซค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋าค่ะซึ่งกระเป๋าก็อย่างที่บอกนะคะเราก็ใช้เศษผ้านะคะแล้วก็เอามาต่อแล้วก็เป็นงานด้นมือค่ะเป็นงานมืองานปักแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นกระเป๋าค่ะค่ะโดยการออกแบบก็ให้น้องๆทีมงานนะคะเข้ามาดูแลนะคะแล้วก็แปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋าอะค่ะสินค้าก็หลากหลายนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทางคุณแม่มได้ค่ะเดินดูนะครับมีอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือก็น่าสนใจบ้างนะครับค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะมันทำให้คนเข้ามาดูงานของเราลูกค้านะคะค่อนข้างจะให้ความสนใจในเรื่องของการนุ่งสิ้นนะคะตามหน่วยงานราชการต่างๆก็อยากให้รณรงค์ใช่ค่ะให้ใส่ผ้าไทยกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อจะได้ส่งเสริมให้ชุมชนให้เกิดรายได้ให้กลุ่มนี้รายได้ออเดอร์หลากหลายอันนี้ออเดอร์เยอะมากเลยค่ะปีนี้ 3,000 กว่าผืนนะคะนะคะแล้วก็ผ้านุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้าเนี่ยออกจากนี้มันจะต้องมีอัคเซสซอรี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรครับตุ้งติ้งมันเป็นทองเหลืองบ้างเป็นพวก
วัสดุที่เป็นธรรมชาติอย่างกะลาอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้ากับงานผ้าทอค่ะมันก็ทำให้ดูมีหลากหลายนะคะรูปแบบก็จะหลากหลายนะคะอันนี้เป็นรางวัลสิงห์ทองนะคะก็เกี่ยวกับแกนนำหลักในการพัฒนาหมู่บ้านนะคะดีเด่นค่ะระดับประเทศนะคะท่านนี้อยากจะให้คุณเหมือนอยากจะกล่าวอะไรกับพชมั้ยครับก็ต้องขอบคุณนะคะกรมการพัฒนาชุมชนนะคะที่มอบโอกาสนะคะแล้วก็มอบโครงการดีๆนะคะให้กับทางกลุ่มอาชีพทอผ้าของเรานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมงานด้วยนะคะที่มาช่วยเป็นกระบอกเสียงอีกอย่างอีกทางนึงเพื่อให้กลุ่มของเราได้เป็นที่รู้จักนะคะโดยหลักโดยรวมแล้วก็ต้องขอขอบคุณพัฒนาชุมชนเป็นอย่างสูงนะคะค่ะ